ียงสัมผัสหูกลิ่นสัมผัสจมูกรสสัมผัสลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกายแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอารมณ์ของใจที่เรียกว่าธรรมะเราสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่จะให้กิเลสแสดงตัวออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะรู้เขียงถึงรสเครื่องสัมผัสหรืออารมณ์กับสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เป็นอดีตลงไปแล้วนั่นแหละเข้ามาฝังภายในจิตใจทำให้ขึ้นคิดตั้งแต่เรื่องกิเลสปัญหาเพราะถูกมัดตัวเองเข้าไปเรื่อยๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องสังเกตเรื่องของจิตในขณะที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมผัสจะเป็นทางรูปเสียงกลิ่นรสทางไหนก็ตามต้องจดจ้องอยู่ที่จิตการแสดงอัตติยาต่างๆไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องประกาศขึ้นที่จิตมีสติเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูให้ทราบว่ามีชั่วผิดถูกประการใดมีปัญญาเป็นเครื่องไขควรพิจารณาแยกแยะกันออกหรือตัดกันออกในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีเราตามปฏิบัติตัวเองการรักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่ทุกทีเดียวผู้นั้นเชื่อเป็นผู้รักษาตัวด้วยดีนี่ในปฏิบัติมานานผ่านมาพอสมควรพอรู้เรื่องของเราสิ่งนี้ทั้งโทษทั้งคุณไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิตที่ฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นงานอันนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปเต็มที่เต็มฐานถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มีในบางครั้งถ้าไม่เช่นนั้นก็หาความชนะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ควรสิ่งที่เราต้องการไม่ยากจึงต้องอาศัยความหนักเบาทุ่มเทกันลงในบางการบางเวลาถ้าจิตใจกำลังผ่าโผล่รวดเต็มนั่นยิ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องฝึกทรมานกันอย่างหนักเราอย่าพร้อมกำลังอย่าสงวนกำลังไว้ซึ่งเป็นการโอนอ่อนต่อเรื่องของกิเลสเข็มแข็งเป็นก็เป็นตายก็ตายขึ้นชื่อว่าโทษแล้วจะไม่เป็นคุณแต่อย่างไรนี่ก็คือว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะทำคุณไปให้เราไม่ได้จะมีแต่เที่ยงแต่หนามทิ่มแทงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแม้จะรักจะชอบจะพอใจขนาดไหนก็ต้องฝืนจิตฝืนใจต่อสู้แยกแยกกันออกเต็มสติกำลังความสามารถด้วยสติปัญญาของตนที่มีอยู่สติปัญญาที่ยังไม่มีก็พยายามฝึกหัดพยายามบำรุงพยายามคิดค้นให้แตกแขนงออกไปเรื่อยๆคำว่าปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นเองโดยที่เจ้าตัวไม่คิดค้นไตร่ตรองหรือไม่มีเหตุมาสัมผัสมากระทบกระเทือนจิตใจต้องอาศัยเหตุมากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยอาศัยการคิดค้นสอบหาเหตุหาผลนั่นปัญญาเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้อยู่เสมอก็ย่อมมีทางเจริญก้าวหน้าและแตกแขนงออกไปเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้แต่บำรุงลำต้นอยู่เสมอมันปรากฏต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขาผลก็ปรากฏขึ้นเองปัญญาก็เหมือนกันความจริงแท้ตามหลักของการปฏิบัติปัญญาจะไม่เกิดเองโดยที่อยู่เฉยๆหรือปัญญาจะไม่เกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วคุณทราบด้วยดีและทราบอย่างถึงใจด้วยสมาธิคือความสงบเป็นเรื่องของสมาธิเป็นประเภทหนึ่งหรือเป็นอาการหนึ่งของจิตหรือเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตปัญญาเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตเป็นคนละประเภทหากเราไม่สนใจกับปัญญาเลย
มีแต่สนใจทางด้านความสงบหรือสมาธิอย่างเดียวจิตของเราจะมีอยู่เพียงแค่นั้นจะก้าวไม่ออกถ้าไม่นำปัญญามาใช้ในการที่ควรใช้หรือเหตุการณ์ที่ควรใช้ปัญญาจะไม่แสดงตัวออกมานี่ได้เคยแสดงให้เพื่อนฟังหลายครั้งแล้วหันซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อได้เคยรู้เคยเห็นกันมาแล้วการพูดก็รู้ว่าสิ่งที่เคยรู้กับสิ่งนั้นก็เป็นอาจารย์ตนได้อาจารย์ของเราได้ดีแม้จะแสดงให้แก่ผู้ใดฟังก็ไม่เป็นความผิดเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นท่านว่าศีลปฏิภาณิตัวสมาธิมหาเพลโหติมหามิสันโซสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิยมถูกมากสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหามิสันโซปัญญาอนุปมสมาธิอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิยมถูกมากปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอาเทหิมุตจะไปจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นหลักธรรมอันตายตัวแต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะคิดว่าเมื่อมีศีลแล้วสมาธิจะมีขึ้นมาเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดแล้วจิตก็หลุดพ้นนี่เป็นความคิดความคาดเอาเฉยๆไม่ใช่ความจริงความจริงนั้นศีลเราก็รักษาให้เป็นศีลคือความปกติทั้งกายวาจาไม่ขนองทางกายวาจาและไม่เสริมโดยทางใจเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นอารมณ์ให้เกิดความวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนการทำสมาธิเพื่อความสงบของใจใจเมื่อไม่มีอะไรเรื่องก่อควรให้เดือดร้อนแล้วการทำสมาธิก็ย่อมมีทางสงบได้เพราะไม่เป็นนิวรณ์มีเป็นอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่มีศีลแล้วจะเป็นการสร้างสมาธิขึ้นหนึ่งตัวมีสมาธิแล้วจะสร้างปัญญาขึ้นหนึ่งตัวอย่างนั้นหาไม่เราต้องทำเองการจะทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยอุบายวิธีใดที่เป็นสมถวิธีที่ท่านแสดงไว้หลายแง่หลายกระทงเพื่อให้เหมาะกับจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมันแตกต่างกันนั้นท่านกล่าวไว้ว่ากรรมฐาน40ข้อนะฟังดิมีอนุสติ10เป็นต้นรวมกันทั้งหมดเป็น40คำว่า40นี้ไม่ใช่เราจะกว้านเอามาประพฤติปฏิบัติเมื่อชอบในธรรมบทใดใน40วิธีการนั้นก็นำวิธีที่ตนชอบนั้นมาอบรมจิตใจอันเป็นแนวทางสงบด้วยกันใจเมื่อได้อบรับการอบรมด้วยความถูกต้องและธรรมที่เหมาะกับจิตใจของตนก็มีความสงบได้การสงบได้นั้นได้โดยวิธีสมถวิธีต่างๆไม่ใช่วิธีมีศีลมีวิธีรักษาศีลแล้วสมาธิเกิดขึ้นมันเป็นคนละอย่างถ้ากันเข้าใจถึงเมื่อจิตได้รับความสงบตามวิธีที่ทำโดยถูกต้องและเป็นความสงบขึ้นโดยลำดับแล้วการที่จะเคลื่อนไหวทางสติและทางปัญญาเราก็ควรจะให้เคลื่อนไหวทางปัญญาก็ถือเอาไตรลักษณ์ในสกลอากาศของเรานี้ทั้งหมดเป็นสถานที่ทำงานหรือไตรลักษณ์เป็นทางเดินไตรลักษณ์คืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วที่กล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็มีเต็มกันในร่างกายของเราทุกส่วนหรือในขันธ์ห้านี้เป็นกองแห่งไตรลักษณ์ทั้งนั้นรูปก็หมายถึงรูปกายของเรากายนี้มีอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เรียกว่าอาการ32อันเป็นส่วนร่างกายนี้เป็นธาตุดิบ
อันนี้ก็เป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาไตรลักษณ์เรามีความถนัดไม่ไตรลักษณ์ใดพึงพิจารณาไตรลักษณ์นั้นให้มากตามความถนัดของใจแล้วจะสามารถซึมซาบไปในไตรลักษณ์ทั้งหลายจนกระทั่งรู้รอบขอบจิตสมบูรณ์เต็มที่ความเป็นไตรลักษณ์เพราะการพิจารณาหมายถึงรูปเวทนาก็เหมือนกันเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจมีได้ทั้งสองอย่างคือเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาก็คือความเฉยที่ปรากฏขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจนี่ก็เป็นกองแห่งไตรลักษณ์เพื่อนจักทุกขังอนัตตาสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำอะไรก็ตามมันก็มีเรื่องใจรักอันเดียวกันแปลสภาพดับไปสิ้นไปสูญไปเกิดขึ้นมาดับไปถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆอยู่นั้นสังขารคือความคิดความปรุงปรุงดีปรุงชั่วปรุงเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องเกิดขึ้นเป็นทางในสังขารนี้วิญญาณเขาทับท่าสิ่งที่มาสัมผัสเมื่อสิ่งที่มาสัมผัสทางไปอันนี้ก็ดับเกิดเมื่อผ่านเข้ามาสัมผัสก็รับทราบรับทราบย่อมยากตั้งแต่เป็นแก่นักการพิจารณาเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาภายนอกรูปไม่ว่ารูปสิ่งใดสภาวะธรรมประเภทใดที่มีอยู่ในนอกที่อยู่ภายนอกจากร่างกายจิตใจอย่างนี้เป็นธรรมทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมจึงเรียกว่าเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกถ้าจิตพิจารณาให้เป็นมรรคหรือเป็นธรรมเลยหรือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสแม้ภายในร่างกายนี้ก็เป็นกิเลสได้เห็นว่าร่างกายเป็นของสดสวยงามน่ารักให้ชอบใจก็เป็นการสร้างกิเลสอาสวะให้เต็มขึ้นภายในจิตใจแล้วประธานก็จะตั้งแน่นเขาเดิมนี่คือการสร้างกิเลสด้วยความคิดที่ผิดแน่จากพิจารณาร่างกายพิจารณาไปเป็นผลก็เป็นสมุนไพรคือเป็นกิเลสได้ภายนอกเหมือนกันพิจารณาเห็นว่าสวยสดสวยงดงามไพเราะเคาะพิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเนื้อต้องใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆพิจารณาตรงกันข้ามก็เป็นมากได้มีเรื่องอุบายของปัญญาให้พากันคิดกันพ้นอย่าอยู่เฉยในขณะที่จิตมีกำลังพอที่จะพิจารณาโดยอาศัยสติเป็นคู่ควบคุมงานอย่าให้เผลอในขณะที่พิจารณาจนปัญญาเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลเข้าใจอาการต่างๆแห่งร่างกายและเข้าใจเรื่องของกิเลสประเภทใดที่ควรละได้ด้วยปัญญาแล้วมันก็ละดีเรียกว่าเห็นผลของปัญญาที่ทำหน้าที่จากนั้นก็ค่อยมีความดุดื้อทางด้านปัญญาไม่ว่าทำงานใดก็ตามคนเราถ้ามีแต่ทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดแล้วมันก็ขี้เกียจเมื่อมีผลของงานเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมามากน้อยก็ให้เกิดความพอพอใจที่จะต้องเพียรพยายามในงานนั้นต่อไปจนกระทั่งถึงงานนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้มากจิตใจเมื่อเราทำงานให้ผลขึ้นมาพอเป็นสักขีพยานแล้วความเพียรก็เพียรไปเองมีความขยันเหมือนเพียงความอดความทนมาด้วยกันมีการพิจารณาปัญญาเราอธิบายเพียงขั้นนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สนใจทางด้านปัญญาเราอยากเข้าใจว่าปัญญาสมาธิเต็มที่แล้วจึงพิจารณาปัญญาได้นอกจากว่าสมาธิเต็มที่แล้วปัญญาจะเกิดอันเป็นความเข้าใจผิดแล้วให้อยากเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิเต็มที่แล้วจึงค่อยพิจารณาปัญญาอันนี้ก็เป็นความถูกเหมือนกันสมาธิคือความสงบใจที่มีความสงบย่อมหมดย่อมไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมาแล้วด้วยความหิวโหยจิตจะสงบตัวความที่จิตสงบตัวนั่นแหละเราจะนำจิตไปใช้การใช้งานอะไรโดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทำหน้าที่ของเราเต็มไม่เต็มจนรู้แจ้งจริงในสิ่งนั้นตามกำลังปัญญาขั้นนั้นๆไปโดยลำดับเมื่อเห็นจริงเข้าไปมากปัญญาไม่ต้องบอกเป็นหมุนตัวไปเองเพราะเห็นผลแบบทนขี้เกียจอยู่ได้อย่างนี้
มันเห็นผลแล้วเป็นที่ต้องเมื่อต้องใจจิตก็ต้องมีความก็ยิ่งมีความหนักหน่วงในความขัดเย็นไม่ลดละถอยหลังไปเรื่อยๆทีนี้จิตก็เรียกว่าได้รับการแก้ไขถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจสมกับจิตนี้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเราคือสติปัญญาทั้งหมดเมื่อได้ถูกถอดถอนออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความผ่องใสไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นที่ท่านเรียกว่าสัมมาเดวะคือโดยชอบจิตหลุดพ้นไปโดยชอบธรรมที่โดยชอบก็หมายถึงสติปัญญาเป็นผู้กันกรองเป็นผู้ตัดผู้ฝังที่ไม่แค่สัญญาอารมณ์จะไปตัดไปขังที่เหตุปัญหาอาสวะแล้วก็สำคัญตนว่าหลุดพ้นไปความหลุดพ้นด้วยความสำคัญนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของสัญญาแล้วไม่มีความสำคัญเป็นความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าที่เหตุประเภทนี้ขาดไปแล้วประเภทนั้นยังอยู่ที่นานเข้าไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆไม่ติดต่อโดยลำดับกำหนดต่างๆจนกระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปโดยสิ้นเชิงจากสมมติทั้งหลายคำว่ากิเลสแต่ประเภทใดก็ตามก็อยู่ในขั้นสมมติคำว่าธรรมที่เป็นคู่เคียงกับกิเลสเป็นเครื่องแก้กิเลสทุกประเภทก็เป็นสมมติเหมือนกันเช่นอย่างสมาธิปัญญาเป็นต้นนี่ก็คือสมมติธรรมเครื่องแก้เครื่องดำเนินเมื่อสติปัญญาได้ทำการแก้กิเลสกับถอนกิเลสออกจากใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญญาก็หมดหน้าที่ไปสติก็หมดหน้าที่ไปในการควบคุมงานเพื่อถอดถอนกิเลสนะกิเลสทุกประเภทก็หมดไปจากใจหลังจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดอีกพูดได้แต่ว่าจิตบริสุทธิ์หมดหน้าที่ทำงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วนี่แหละธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างแน่นดังที่สุดตัวขาตัวพระตัวตาธรรมโมเรียกว่าตรัสไว้ชอบแล้วคือทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายไม่ว่าแบบกลางอย่างละเอียดพูดถึงเรื่องกิเลสก็ชอบธรรมการอุบายวิธีแก้กิเลสก็ชอบธรรมถูกต้องกันหมดถ้าเรานำอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นมาปฏิบัติเราจะต้องเห็นเราเป็นผู้ถอดถอนกิเลสขาดไปโดยลำดับอย่างก็จัดใจด้วยกันห้ามพากันเน้นหนักทางความภาคเพียรอย่าสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งเคยอยู่เคยอาศัยเคยเป็นเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากมาแล้วไม่น่าสงสัยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่จอมปราบทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นท่านละมาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงเป็นจอมโลกก็คือความเบื่อมุ่งหวังจิตใจตั้งเสียงคิดไว้ให้สูงเสมอนะฮะความเพียรเป็นเครื่องหนุนอย่าเป็นแต่เพียงความต้องการอยากรู้อยากเห็นแล้วไม่ประกอบความภาคเพียรให้เป็นไม่เป็นไม่สมเหตุสมผลนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดจิตเป็นของประเสริฐมากเมื่อได้ทำแก้ที่นี้ถอดถอนสิ่งที่สกปรกโสมมันเป็นของต่ำช้าเร็วตามหาคุณค่าไม่ได้ออกจากใจแล้วใจจะเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าหนาสารประจักษ์กับตนเองโดยไม่ต้องไปถามใครเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ว่าอิริยาบถใดเรื่องการเกิดการตายตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอะไรทั้งหมดปัญหาไปพร้อมๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติจิตนั้นได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนสงสัยหรือกังวลต่างๆจิตได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วก็หมดปัญหาเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็รับผิดชอบกันไปเรื่องขาดเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยมีความหิวความกระหายอยากหลับอยากนอนก็บำบัดรักษารับผิดชอบไปตามกำลังหรือไปตามการของมันเมื่ออันนี้ไปไม่รอดแล้วขาดขันนี่หมดกำลังแล้วก็ปล่อยเสียปล่อยไปอย่างสะดวกสบายไม่มีอันใดที่จะมาทำ
จิตใจให้เกิดความกังวลหรือหนักหน่วงทวงใจลงไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาขาดทิ้งความกังวลนี้ไปเสียได้ในขณะนั้นแล้วก็เรียกว่าหมดกังวลทีนี้ไม่ต้องผูกนิพพานอยู่ที่ไหนเพราะผู้นั้นไม่เป็นผู้สงสัยนิพพานผู้นั้นคือนิพพานอยู่แล้วถามหาใครถามไปที่ไหนถามใครธรรมชาตินั้นเป็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วกับตนเนี่ยตนจะไปถามใครนี่แหละที่ว่าพระพุทธผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นอย่างนี้ใครเห็นก็ตามจะไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าหรือถามหาวกองใดก็ตามเพราะเป็นธรรมเสมอกันเหมือนกันเป็นความจริงเป็นส่วนด้วยกันแม้ไม่เคยเห็นเมื่อเห็นเขาแล้วเจอเขาแล้วก็เป็นอันมากหมดความสงสัยทันทีเนี่ยผู้เห็นตถาคตเห็นอย่างจิตใจนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่พอตัวหายสงสัยทุกแง่ทุกมุมขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่สามารถจะไปครอบครองธรรมะหรือจะได้แน่ที่สุดเพียงความสงสัยนิดนิดในเรื่องตัวเองก็ให้มาไปสบายหายห่วงนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตั้งทุ่มเทกำลังเอาเป็นเอาตายลงไปผลเป็นเครื่องตอบแทนอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายคำว่ากองทุกข์ก็คือห่วงแห่งสมมตินั่นแหละห่วงสมมตินั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเราอันใดบ้างมีสิ่งใดบ้างก็คือร่างกายเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องเครื่องผักรักชอบต้องการสิ่งนั้นให้เกลียดสิ่งนี้มันเกี่ยวโยงกันไปไม่มีสิ้นสุดซึ่งล้วนแน่ตั้งแต่เป็นเครื่องก่อกังวลสร้างทุกข์ให้จิตใจได้รับความลำบากลำบนตลอดมาไม่มีความประสบที่ไหนเรื่องของสมมติถ้าเมื่อได้มีธรรมขึ้นเป็นเครื่องเทียบเทียมกันแล้วเราจะเห็นความต่ำสมมติกับความสูงแห่งธรรมชัดเจนภายในจิตใจดวงเดียวกันนะหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องปรากฏพอที่จะมาเทียบเทียมกันเลยนั้นจิตใจก็ไม่ทราบว่าธรรมเป็นยังไงก็จะเห็นตั้งแต่สิ่งสมมติทั้งหลายว่าเป็นของดีของไม่ดีเรื่อยๆแต่ละดีเยี่ยมอย่างนั้นเยี่ยมอย่างนี้เป็นเหตุปลุกจิตใจหรือเป็นยั่วยุจิตใจให้กำเริบเกิดสารไปเรื่อยๆแล้วหาหลักหาเกณฑ์ไม่เจอแม้จะจุดตายก็ตายเพียงเปล่าๆด้วยความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองความหวังนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราผู้ไม่ต้องการเช่นนั้นเราสร้างความหวังให้ตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองให้รู้ให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมประพฤติปฏิบัติให้เห็นธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วทั้งฝ่ายและเห็นผลมาแล้วทั้งฝ่ายผลเป็นที่พอพระทัยได้จึงนำมาสั่งสอนโลกไม่มีการไม่มีสถานที่และไม่ถือว่าเป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดศาสนาธรรมเป็นของใครใครน้อมมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นสมบัติของผู้นั้นมีคำว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติมีนักบวชผู้ปฏิบัตินี้เป็นต้นที่จะสามารถทรงธรรมเหล่านี้ได้นอกจากนั้นก็ไม่แน่ไม่นอนนะพวกนักบวชและนักปฏิบัตินี้เป็นพวกที่แน่นอนมากกว่าพวกอื่นหนึ่งเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นนักบวชนักบวชนักปฏิบัติภิกขุท่านแปลไว้สองอย่างแปลว่าผู้ขอประกันอันนี้เป็นทางแปลแบบโลกโลกก็แต่ว่าผู้ขอสมเหตุสมผลนี้ตั้งนับกันแต่วันบวชมาแล้วก็เป็นพระบาทขอทานเขาด้วยเพศสมณะขอแบบทานแบบนั้นอันหนึ่งท่านแปลว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยปฏิบัติตนให้เห็นภัยภัยมีอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นหลักใหญ่ใจเป็นผู้ก่อเหตุก่อภัยก่อทุกข์ก่อความหมักทั้งหลายพยายามแก้ไขดับแกลงจิตใจของตนเผาผลาญกิเลสด้วยตัปปธรรมคือความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยตายก็ตายโลกนี้มีปัจจัยคนไม่ถือศาสนาไม่รู้จักศีลจักธรรมเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ต้องตายเหมือนกันผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานก็มีการตายตายขอให้ตายด้วยความสมหวังตายให้มีหลักมีเกณฑ์สร้างหลักสร้างเกณฑ์ด้วยการปฏิบัติธรรม
ธรรมะสมบัติเข้าสู่ใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าสมหวังมีหลักมีเกณฑ์ตายที่ไหนก็ตายสะดวกธรรมะตรงขอให้พากันปฏิบัติผมเป็นห่วงก็มีเพื่อนมากหน่อยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการอบรมสั่งสอนเสมอเพราะเราไปเป็นผู้น้อยมาแล้วได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์รู้สึกว่าจิตใจเต็มตื้นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับต้นไม้ที่รับการบำรุงการขาดการได้ยินได้ฟังแม้จะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็รู้สึกไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหาได้อาศัยธรรมะท่านโปรดส่งลงมาที่หัวใจมีเรียกรู้สึกว่าชุ่มชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติการฟังธรรมในขณะที่ได้รับการอบรมจากการแสดงธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันสำคัญยิ่งกว่าภาคปฏิบัติใดๆเพราะการฟังธรรมทำจิตให้มีความสงบได้ในขณะฟังง่ายกว่าที่เราทำโดยลำพังผู้ถึงนั่งปัญญาก็มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าขยับไปตามโอวาทที่ท่านสอนไปทุกระยะระยะระยะไปอย่างคล่องตัวส่วนมากผู้ฟังต้องจิตต้องนั่งสงบสงบอย่างน้อยขั้นปัญญาแล้วก็ต้องขยับตามอย่าให้ค้นให้ดีของวิเศษคือภายในหัวใจนี้เป็นอะไรนี้ของสกปรกโสมมสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามหุ้มห่อจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับไม่มีคุณค่าเราก็ไม่ทราบว่าใจเราไม่มีคุณค่าเมื่อเราไม่ทราบนั้นนะจึงเห็นสิ่งภายนอกนั้นว่ามีคุณค่านั้นว่าดีนี่ว่าดีในพุ่งเพ้อเหิมไปตามอย่างนั้นแล้วตาต่างๆนั้นเกิดประโยชน์อะไรการปฏิบัติธรรมจึงมีเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องเทียบเคียงกันพอรู้ว่านั้นดีอันนี้ชั่วแล้วก็แก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยๆจิตจิตได้มีความสงบภายในใจแล้วอยู่ที่ไหนก็พออยู่พอเป็นพอไปเพราะจิตสงบไม่ก่อกวนตัวเองลำดับไปต่อไปก็คือปัญญาพิจารณาประกอบให้มองทะลุไปหมดตัดโลกทั้งหลายทั้งเขาทั้งเราเป็นเรื่องกองธาตุกองขันกองทุกกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงหนุนถึงที่ตัดตั้งแต่บนที่ตัดลงมาถึงพื้นเท้าขันก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองกองคือกองทุกนั่นขันห้านี่มันมีความสุขที่ไหนพิจารณาดิเป็นไงสบายดีหรือว่ากันไปนั่นเองธรรมชาติของร่างกายแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เราปรากฏนอกจากใจเท่านั้นเป็นผู้แสดงความสุขและทุกข์ให้ปรากฏอย่างเต็มที่กับทุกคนกับทุกสัตว์ร่างกายถ้ามันสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่มันก็อยู่ตามลำพังของมันมันไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเพราะว่าสบายดีความจริงร่างกายไม่แสดงความสบายให้เห็นเลยใจเป็นของสำคัญแสดงความสุขความทุกข์เห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงแก้ตรงแก้เลยที่จุดนี้แก้ได้แล้วก็แสนสบายต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังจะเห็นได้ชัดๆเลยครับทำละจิตให้เป็นบริสุทธิ์ไม่มีอะไรสิ่งใดเข้าไปแฝงเลยแล้วจะไม่มีเลยเรื่องนี้รู้อยู่นั่นแม้ที่สุดคำว่าผ่องใสก็ไม่เห็นมีผ่องใสแบบให้ติดอกติดใจมันก็เป็นเรื่องสมมติความติดใจความผูกพันในความผ่องใสเราจะว่าแต่ความเศร้าหมองเลยแม้แต่ความมองใจก็ไม่ปรากฏเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดเมื่อจิตได้ผ่านก้าวจากสมมติไปแล้วคำว่าความผ่องใสความเศร้าหมองหรือความสุขความทุกข์ภายในใจแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏเพราะจิตนั้นผ่านพ้นไปแล้วจากสมมติสุขเวทนามันก็เป็นสมมติเมื่อสุขเวทนามีภายในจิตทำไมทุกขเวทนาจะไม่มีภายในจิตเมื่อเป็นนั้นจิตก็ยังเป็นภาชนะสำหรับรับสมมติได้อยู่ไม่ได้ทำลายสมมติหมดจิตที่ทำลายสมมติหมดโดยที่เชิงแล้วอะไรจะเวทนาไหนจะเข้าไปแทรกนั่นแล้วถึงมีข้าพูดว่าพระอรหันต์ตายเมื่อไรตายที่ไหนตายเรื่องอะไรด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามก็ถูกทหารล้วนหลวนวางนั่นถ้ามีปัญหาอะไรกับสมมติคือการตายอภิญญาการตายต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดความไม่สุดบริสุทธิ์เป็นสุดจึงไม่มีตัววิจารณ์เรื่องการเป็นการตายตายแบบไหนท่าไหนจะยืนตายเดินตายนั่งตายนอนตายไม่มีปัญหาเพราะเรื่องอาการของสมมติต่างหากเราจึงได้เชื่อที่ว่าพระแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นพระอรหันต์มาแสดงท่านิพพานให้ดูพระองค์เดินจงกรมเดินนิพพานเดินนิคมนิพพานให้ดูพระองค์นั่งนิพพานให้ดูพระองค์นอนนิพพานให้ดู
ระองค์ยืนนิพพานให้ดูทำอะไรก็จะเป็นอะไรเนี่ยเมื่อผ่านจากสมมุติไปหมดแล้วอยู่เหนือสมมุติแล้วทุกขเวทนาเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตเหนือสิ่งนี้อยู่แล้วเพียงเรื่องอาการของขันธ์ที่มันแสดงกันต่อกันจะทุกขเวทนากับขันธ์เป็นสมมุติด้วยกันมันแสดงต่อกันเห็นเดินสามารถเดินจนกลมนิพพานได้อย่างสบายเมื่อหมดกำลังแล้วก็ยุบย่อลงนั่นเองยืนเหมือนกันเมื่อหมดกำลังแล้วยุบย่อแบบนี้ถ้าเราไม่ล้มแบบนี้นะไม่ล้มแบบทั้งหงายทั้งอะไรอย่างนี้มันดุย่อตรงนี้เลยนั่งเหมือนกันย่อพอเอ็นแล้วค่อยลงค่อยอ่อนลงไปเลยนั่งนิพพานแล้วเวลายืนนิพพานก็เหมือนกันมันย่อลงไปแล้วก็ค่อยลงไปธรรมดาธรรมดาเดินเหมือนกันพอถึงที่นั้นแล้วหยุดกึกก็นั่งคือเหมือนปุ๋ยนุ่นทางล่างนั่นนะอ่อนนิ่มอาการท่านที่เหมือนขณะที่ท่านปรุงขันนิพพานในท่าต่างๆเหมือนปุ๋ยนุ่นทางล่างอ่อนนิ่มไม่มีอากับกิริยาที่เป็นเหมือนโลกที่ว่าทุรนทุรายรักสัมรักสายเจ้าอะไรมารักสัมไปตรงจิตขนาดนั้นแล้วเราเชื่อ 100% เพราะไม่มีปัญหาเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์นั้นได้ท่านอย่างพระพุทธเจ้าไปนิพพานก่อนจะเข้าไปนิพพานตรงเข้าสมาธิสมาบัติมีปฐมฌานเป็นต้นนั้นท่านทรงแสดงวดลาให้สมกับความเป็นศาสดาของโลกต่างหากตามพระอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำเพื่อจะแก้กิเลสที่ชำระกิเลสหรือจะต่อสู้กิเลสในขณะตายนี่ในขณะนิพพานหาไม่คือขนาดเป็นศาสดาเอกของโลกทำไมขนาดที่จะนิพพานจะไม่วางวดลาของศาสดาไว้เป็นเวลาสุดท้ายมีอย่างหรือต้องวางเราเห็นอย่างนั้นเราช่วยอย่างนั้นส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถนัดทางใดท่านก็นิพพานของท่านตามแบบหรือตามความถนัดของท่านคำว่าสมาธิสมาบัติมันเป็นไปตามรายของบุคคลแต่ละบุคคลเป็นไปตามพระอรหันต์แต่ละประเภทเป็นประเภทใดมีความถนัดยังไงนิพพานในท่าถนัดของท่านสะดวกสบายมีตำบากมีเรื่องคุยกันดูหัวใจเจ้าของเดินแล้วให้ดูหัวใจเจ้าของไปตลอดทั้งไปทั้งกลับอย่าเผลอนั่นทั้งเรื่องความเพียรเป็นกิจวัตรจริงจะบินตำบากเป็นกิจวัตรอันหนึ่งของพระซึ่งเป็นความจำเป็นถ้าว่าไปเพื่อหากินทำไมเฉยนั้นมันไม่เป็นกิจวัตรแต่พระว่าไปแบบพระนี่ถ้ามันเป็นผู้มีสติสตังค์ถือนั้นมองนี่แบบคนเผลอสติคนเลื่อนลอยไปด้วยท่าทั้งรวมอันดีมีสติเป็นเครื่องควบคุมตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้มีบิณฑบาตเป็นวัดสมว่าวัดน่ากินให้มาสั่นบาตรไม่สนใจว่าเป็นหญิงเป็นชายดูในบาตรนั่นเป็นท่ามือยุ่งเข้ามาในบาตรก็เป็นท่าถ้าเกิดถึงมีธาตุเป็นธาตุด้วยกันมีฐานะธรรมดาเขาเข้าใจแล้วทุกคน